ขณะนี้การระบาดของโควิด -19 กำลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายๆภาคส่วนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ขายในประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าการขายมันฝรั่งทอดหรือว่าเฟรนช์ฟรายประสบปัญหาขาดแคลนซึ่งเกี่ยวข้องกับโควิด -19 และปัญหาน้ำท่วมที่ประเทศแคนาดาด้วยติดตามจากรายงานค่ะนับตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้ร้านแมคโดนัลด์ซึ่งเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังในประเทศญี่ปุ่นที่มีประมาณ 2,900 สาขาทั่วประเทศจะยกเลิกการจำหน่ายเฟรนช์ฟรายหรือมันฝรั่งทอดขนาดกลางและขนาดใหญ่ชั่วคราวส่วนเมนูอาหารที่จะต้องเสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟรายขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทางร้านจะเสิร์ฟขนาดเล็กให้แทนและลดราคาให้สาเหตุที่ต้องจำกัดการขายแบบนี้เนื่องจากร้านแมคโดนัลด์ในญี่ปุ่นประสบปัญหาขาดแคลนมันฝรั่งที่จะต้องนำเข้ามาจากอเมริกาเหนือซึ่งการระบาดของโควิด-19 ทำให้การขนส่งสินค้าทั่วโลกมีปัญหาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ยังมีปัจจัยที่ซ้ำเติมการขนส่งนั่นคือปัญหาน้ำท่วมในประเทศแคนาดาที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือที่แวนคูเวอร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือทำให้ร้านแมคโดนัลด์ในญี่ปุ่นมีมันฝรั่งไม่เพียงพอสำหรับการทำเฟรนช์ฟรายจนต้องจำกัดการขายชั่วคราวทางบริษัทพยายามหาทางนำเข้ามันฝรั่งด้วยวิธีอื่นแทนหนึ่งในนั้นคือการขนส่งทางอากาศแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แมคโดนัลด์ประสบปัญหาขาดแคลนมันฝรั่งย้อนกลับไปในปี2014การขนส่งสินค้าในท่าเรือ29แห่งตามแนวชายฝั่งด้านตะวันตกของสหรัฐประสบปัญหาเนื่องจากคนงานท่าเรือประมาณ 20,000 คนมีข้อพิพาทกับบริษัทขนส่งสินค้าจนทำให้การขนส่งสินค้าในท่าเรือชะงักซึ่งในตอนนั้นแมคโดนัลด์แก้ปัญหาด้วยการนำเข้ามันฝรั่ง 1,000 ตันทางเครื่องบินและเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาร้านแมคโดนัลด์ในอังกฤษก็ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ทำมิลค์เชคและน้ำดื่มเนื่องจากอังกฤษประสบปัญหาขาดแคลนคนขับรถบรรทุกเพราะการระบาดของโควิด-19ประกอบกับการเปลี่ยนกฎการเข้าเมืองหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปนอกจากนี้การระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลให้โลกเผชิญกับภาวะขาดแคลนชิปซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เป็นหน่วยประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสินค้าไอทีสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและกลุ่มยานยนต์เป็นต้นแต่การระบาดทำให้โรงงานหลายแห่งต้องหยุดการผลิตชั่วคราวซึ่งสวนทางกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้มากขึ้นเนื่องจากต้องเปลี่ยนมาทำงานจากบ้านหรือ work from home และต้องเรียนออนไลน์มากขึ้น